สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลของมะม่วงแล้วนะคะถ้ามีมะม่วงสุกก็นำมาทำแพนเค้กรับประทานกันค่ะแพนเค้กรสมะม่วงราดด้วยเมเปิลไซรัปรสชาติหวานนุ่มอร่อยค่ะเราจะใช้มะม่วงสุกหนึ่งผลใหญ่นะคะลุงทิพย์ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สุกค่ะปอกเปลือกมะม่วงออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าจะสับให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่สตีเวีย1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะจะใช้น้ำตาลทรายแทนสตีเวียก็ได้นะคะก็ใช้3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ปั่นหรือว่าบดส่วนผสมจนกระทั่งมะม่วงละเอียดนะคะมะม่วงสุกที่เราใช้ก็จะเป็นมะม่วงที่สุกงอมหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำมาบดหรือปั่นเนี่ยจะได้บดปั่นง่ายๆนะคะหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะถ้าใช้มือบดให้ละเอียดเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเมื่อส่วนผสมของมะม่วงละเอียดแล้วเราก็ใส่ไข่1ฟองค่ะผงฟู2ช้อนชาวานิลา1ช้อนชาเนยจืด2ช้อนโต๊ะนมสด1ถ้วยและแป้งสาลีอเนกประสงค์2ถ้วยค่ะจากนั้นก็ตีหรือว่าคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนดีค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันดีจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้20นาทีค่ะนำกระทะตั้งไฟใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าจะใช้เนยแทนก็ได้ค่ะส่วน4ถ้วยตวงตักส่วนผสมแป้งลงทอดค่ะก็จะได้แผ่นแพนเค้กขนาดกำลังดีนะคะทอดจนกระทั่งแพนเค้กสุกเหลืองน้ำตาลทั้ง2ด้านค่ะทำซ้ำจนหมดนะคะก็จะได้แพนเค้กประมาณ 8-9 แผ่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ